รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับเข้าสู่รายการท่องไปในโลกดิจิตอลสวัสดีครับผมพี่หลามจิโกไอทีครับผมไม่ได้กงกงมาดีครับเราสองคนนะครับจะมาเจอคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับกับรายการโลกดิจิตอลที่จะนำความรู้และคำศัพท์ต่างๆที่มีอยู่มากมายในโลกดิจิตอลที่คุณใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มาอธิบายให้คุณเข้าใจนะครับมาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมมือถือและทุกอย่างไร้สายโอ้โหนะครับเพราะว่าวงการสมาร์ทโฟนเนี่ยเขามีคำศัพท์ย่อยๆเยอะนะโอ้แล้วมันอยู่ใกล้ตัวมากพี่หลามเราหยิบมือถือทุกวันทั้งวันเนี่ยแล้วมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยเรารู้จักมักจีมันดีแค่ไหนเอาง่ายๆระบบโทรศัพท์มือถือเนี่ยพูดกัน 3G 4G 5G ทุกคนเคยได้ยินคุ้นเคยกับคำนี้หมดแต่หาคนที่เข้าใจความหมายของมันที่แท้จริงน้อยมากเราบอกว่าเอ๊ะเนี่ยอะไรเราใช้ 4G อยู่จะไป 5G เอ๊ะแล้ว 5G คืออะไรประโยชน์คืออะไรคนก็จะงงๆกันหน่อยนะครับนี่แต่ว่าอาจจะไม่มีเวลามากนักนะที่จะหาข้อมูลเราก็จะมาช่วยไขข้อสงสัยและอธิบายให้คุณได้รู้จักกันนะครับครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือซึ่งวันนี้เราจะเริ่มในยุคที่เรากำลังอยู่เนี่ยแหละครับยุคนี้เราอยู่ในยุคอะไรครับยุคที่4ครับ4ของการสื่อสารไร้สายไปดูคำศัพท์คำแรกครับครับผมคือ CG LTE ครับนี่ CG LTE ต้องบอกงี้ครับ2คำนี้มันจะแบ่งงี้ครับพี่หลามครับคำว่า 4G นี่คือยุคที่4ครับเทคโนโลยีคือ LTE ถ้าเราย้อนถ้าดูในภาพนะครับในอดีตเนี่ยมันจะเป็นเริ่มลุกยุคแรกสุดคือช่วงประมาณสักปี1988ในบ้านเราครับหรือประมาณสัก2530ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายหรือการสื่อสารแบบมือถือเนี่ยเพิ่งเริ่มขึ้นแต่ยุคนั้นเราเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเพราะมันอันใหญ่มากครับผมมันอันเอกแล้วใช้สะพายไหลไปยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคอนาล็อกซึ่งมันวิ่งจนถึงมาประมาณสักช่วงประมาณปี2537ครับบ้านเราก็เริ่มเปลี่ยนถ่ายไปยุคที่2จากอนาล็อกสู่ดิจิตอลซึ่งในอดีตเนี่ยยุคแรกคือยุคอนาล็อกเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ายุค 1G หรอกครับก็มันมีแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีพอเป็นยุคที่2แม้มันเป็นดิจิตอลปุ๊บเขาเลยบอกนี่ไงยุคที่2แล้วเลยเรียกว่า 2G แล้วค่อยย้อนกลับไปเรียกอันแรกว่า 1G ถูกต้องครับแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเป็น 2G ซึ่งเทคโนโลยี 2G ที่ใช้ในบ้านเราก็คือ GSMยุคที่2บ้านเราก็ใช้ 2G GSM นี่ถ้าใครจำได้เมื่อก่อน AS GSM 2วัตต์2วัตต์โอ้โหโอ้โหแบบว่าหลายคนบอกว่าเป็นวัตต์เดียวก็น้ำมูกเยอะแล้วเป็นถึงขั้น2วัตต์เลยเหรอครับนั้นบอกโอ้ย2วัตต์ทำไมปวดหัวอะไรมันนี่คือมีตกกันเองคิดกันเองคิดกันเองนะ 2G ก็ผ่านมาดิจิตอลครั้งแรกครับซึ่งมือถือก็เริ่มทำอะไรได้มากกว่าโทรเช่นส่ง SMS นะฮะเซฟเดต้าได้ระดับความเร็วต่ำๆหน่อยประมาณสักระดับเท่าไหร่60Kผมว่าอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยยุค 2G เนี่ยถือว่ายังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำไปยังไม่เริ่มเลยนะก็ต่อแตะกันอยู่มันวิ่งถึงกระทั่ง Edge ก็ประมาณแบบ 50-60K เท่านั้นเองก็ไม่ดีฮะเร็วไม่เร็วพอซึ่งก็ประมาณสักปีประมาณตอนก่อนปี2000เนี่ยนะครับพอปี2000มันก็สู่ยุค 3G นี่มาแล้วครับ 3G นี่ก็เริ่มต้นที่ WCDMA โอ้เราเล่นเน็ตกันยุคนี้แล้วครับ3G มันได้แล้ว WCDMA นี่เริ่มต้นที่2เมกะบิตนี่พอเน็ตนี่มีความเร็วเป็นระดับเมกเนี่ยเรากดปุ๊บมันเริ่มมาแล้วมีความหวังแล้วคือแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่อะมือถือเนี่ยถ้าจะเล่นเน็ตมันเนี่ยคือไปต่อกับโน้ตบุ๊กเพราะว่าจอมันเล็กไงพี่หลามใช่มันมีแต่เทคอะคือแอปพลิเคชันก็พอมีแหละเอาอินเทอร์เน็ตจากมือถือให้ผ่านมาที่โน้ตบุ๊กแล้วดูหน้าจอโน้ตบุ๊กใหญ่ๆเอาส่วนถ้าเล่นบนมือถือเนี่ยมันก็จะเป็นแอปแบบทั่วๆไปเป็นเทคซะเยอะกราฟิกยังไม่มากแอปพลิเคชันเกมมีบ้างดูรูปดูรูป
อีเมลบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะมือถือยังไม่โตยังไซส์ยังไม่ใหญ่ครับซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ไอโฟนเริ่มเกิดนะเริ่มมาแล้วนะจริงๆไอโฟนตัวแรกเนี่ยมันเป็น 2G ที่ทำนะปี20072007พอปี2008ไอโฟน 3G โอ้โหเนี่ยเริ่มเป็น 3G ในยุคนั้นที่บ้านเราก็กำลังขึ้น 3G พอดีนี่จริงๆ 3G เนี่ยมันเริ่มแต่ปี2000ใช่ในญี่ปุ่นใช่ครับแต่บ้านเรานี่ปาไปประมาณ2008โอ้โห8ปีให้หลัง8ปีให้หลังนะคือประเทศไทยเนี่ยเริ่มค่อนข้างช้าสำหรับระบบ 3G ค่อนข้างช้าแต่พอหลังจากนั้นมาก็เริ่มเรียกว่าให้ความสำคัญมากขึ้นรัฐบาลหน่วยงานอิสระอย่างกสทช.นี่ก็พยายามจะผลักดันนะฮะตีตื้นขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาพอถึงยุค 4G เนี่ย LTE เนี่ยนะฮะประเทศไทยนี่เป็นอันดับแบบแรกๆของโลกเลยถือว่าอันดับประมาณ10กว่า20กว่าได้ไหมใช่เลยแล้วก็แบบให้บริการกันอย่างแข่งขันเลยนะทั้ง3โอเปอเรเตอร์นี่แข่งขันกันเยอะผมจำได้ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์ตอนนั้นผู้บริหารแต่ละค่ายนะครับออกเดินสายไปเปลี่ยนตัวอุปกรณ์อ่ะจาก 3G เป็น 4G อ่ะดึงแผงออกมาแล้วเสียบมันใหม่เข้าไปชึกโอ้โหตื่นเต้นกันมากเพราะว่า 3G เนี่ยมันไปอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมกะบิตต่อวินาทีความเร็วมันก็ยังไม่หนำใจมันยังไม่หนำแล้วโคใช้เยอะใช่ไหมพี่หลามเร็วคนละ1เมกเนี่ยมันจะไปพออะไรนะแล้วพอมาเป็น 4G เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า LTE โอ้นี่ก็เลยเรียกไอทีนี้มีความย่อนะย่อจากว่า Long Term Evolutionเขาคิดว่ามันคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยาวนานด้วยพอเอาเข้าจริงๆเราใช้ 4G กันมาสักประมาณ 4-5 ปีเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวมันต้องไปอีกเพราะว่ามันไม่พอแล้วความเร็วสังเกตอย่างนึงครับพี่หลามทุก10ปีเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายยุคของการสื่อสารไร้สายที่นึงใช่มันมาเป็นรอบนึง10ปี10ปีเลยนะ2000นั้นคือ 3G ครับพอ2011หรือ2010เนี่ยก็ประมาณ 4G นี่2019 2020นี่ก็คือ 5G เราเริ่มพูด 5G กันละใช่ฮะทีนี้ 4G เนี่ยนะครับ LTE นี่ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับและเน้นในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของ data ครับคือการส่งเป็นข้อมูลครับแม้กระทั่งเสียงครับเราพูดใส่โทรศัพท์เนี่ย มันแปลงเป็นข้อมูลแล้วส่งผ่านไปนะฮะ เป็นในอดีตเนี่ยมันจะเป็นการแปลงเอาเสียงเนี่ยเข้าไปเป็นสัญญาณแล้วส่งแล้วสัญญาณก็แปลงไปเป็นเสียงแต่การส่งเป็นสัญญาณหรือ signaling เนี่ยนะครับมันก็มีข้อเสียคือเวลามันโดนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนอินเทอร์ลับหรือโดนเรียกว่าโดนบดบังด้วยสัญญาณคลื่นอื่นที่มาเสียงมันจะขาดเสียงมันจะขาดแบบแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันต้องไหลมาเรื่อยๆเลยมันหยุดไม่ได้ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยบางทีมันขาดหายไปนิดหน่อยเนี่ยลองยังพอได้ยินบ้างซึ่งเนี่ยในเรื่องของ 4G นี่แหละทำให้เรื่องการใช้ data เนี่ยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับอย่างเบสิกที่สุดก็มีความเร็วระดับ150เมกะบิตขึ้นไปซึ่งในตอนหน้าเนี่ยเราจะพูดเรื่องความเร็วทีนี้เรามาพูดเรื่องของความถี่กันหน่อยนะฮะนี่ฮะคำต่อมานะฮะคำศัพท์คำต่อมาคือคำว่า frequency หรือว่าความถี่โอ้โหหลายคนนี่งงมากเลยว่าความถี่แล้วอะไรคืออะไรความถี่เข้าใจง่ายๆครับอะไรที่มันมาถี่ๆมาบ่อยๆมาต่อเนื่องมาไม่หยุดนั่นแหละครับเขาเรียกความถี่คือความถี่เนี่ยก็เราไม่แน่ใจว่าทำไมถึงแปลว่าใช้คำภาษาไทยว่าความถี่นะแต่ในภาษาอังกฤษมันคือ frequency เอาไว้ง่ายว่าถ้าความถี่แปลว่าคลื่นที่อยู่ในอากาศทำการเป็นตัวพาหะในการนำสัญญาณที่เราส่งไปเนี่ยไปถึงปลายทางแล้วก็แปลงรหัสต่างๆคำว่าคลื่นเนี่ยคือคลื่นมันไหลมาแล้วมันก็ไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาก็เลยรู้สึกว่าการมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าความถี่เพราะว่าถ้าเรามองในภาพที่เขาเขียนเป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแบบนี้นะในซิกนาลิ่งจะวิ่งหนีเพราะมันไปเห็นในเครื่องวัดเนี่ยพี่หลามพอความถี่เนี่ยในอากาศเรามองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นแต่พอไปอยู่ในเครื่องวัดเนี่ยมันออกมาเป็นสัญญาณที่เป็นแปลเป็นภาพแบบนี้เป็นคลื่นเส้นๆเราก็เลยเรียกเหมือนเป็นคลื่นความถี่คลื่นและถี่พี่หลามบอกถี่ไงมาบ่อยๆไงคลื่นมาเรื่อยๆไม่หยุดซึ่งคลื่นความถี่เนี่ยเรามาเจอเยอะๆมากก็ตอนที่กสทช.จัดประมูลครับประมูลความถี่กันนะ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ประมูล 1,800 ประมูล 900ประมูลโอ้โหหลายประมูลมากคนก็งงว่าทำไมต้องประมูลก่อนที่ให้ผู้ให้บริการจะให้บริการระบบคือหายไร้สายได้ต้องมีความถี่เป็นของตัวเองครับนี่ไงแล้วความถี่แต่ละย่านก็จะถูกใช้ไปในที่ที่ต่างๆอาทิเช่นครับวิทยุก็ต้องใช้ความถี่FM AM เนี่ยนี่คือชื่อประเภทของความถี่ชื่อประเภทความถี่นะฮะ FM ก็อยู่ในช่วงความถี่ในระดับเนี่ยระดับหลัก100เมกะเฮิรตซ์100นึงอะไรประมาณนี้จะ88ถึง108อ่ะอย่างเงี้ยเรียก FM FM แล้วก็มีความถี่อย่างย่านอย่างเช่นที่เราใช้กันเยอะอย่าง UHF อ๋อ UHF นี่ทีวีมือถือเนี่ยไปถึง3กิกะเฮิรตซ์เนี่ยอุปกรณ์ส่งไร้สายไร้สายบลูทูธ Wi-Fi เนี่ยจะเป็นความถี่ย่านนี้ครับผมฉะนั้นการที่เราให้บริการสื่อต่างๆครับทีวีวิทยุ
Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมือถือเหล่านี้ต้องใช้คลื่นความถี่ทั้งหมดแล้วจะมีการท่านถ้าเกิดว่าการให้บริการเป็นการให้บริการโดยบริษัทเอกชนก็ต้องมาประมูลเอาคลื่นกันไปเพราะว่าประเทศไทยไหมทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะดูแลคลื่นความถี่เพื่อไม่ให้ใครเอาไปใช้ประโยชน์โดยที่เป็นของตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียวก็คือกสทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลใช่ใครจะเอาไปใช้จะต้องมาขออนุญาตประมูลไปเนื่องจากความถี่เนี่ยเป็นสมบัติของชาติใช่เพราะความถี่นั้นอยู่ในชาตินั้นประเทศนั้นประเทศอื่นใช้ไม่ได้แต่ประเทศเราใช้ของเราได้เราดูแลของเราอยู่เราดูแลของเราอยู่นะฉะนั้นความถี่เนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆในการสื่อสารตั้งแต่วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมมือถือนะฮะนี่สิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วความถี่ที่ใช้บนมือถือส่วนใหญ่นะครับพี่หลามจะเป็นย่าน UHF นี่ก็คือระดับแบบประมาณแบบหลัก100เมกะเฮิรตซ์ 4-500 เมกะเฮิรตซ์ครับจนไปถึงประมาณ 3,000 เมกะเฮิรตซ์โอ้โหนี่ยุค 4G นะช่วง UHF นี่มันมีความถี่ที่แบบว่าไล่ตั้งแต่หลัก100เป็นจนถึง 3,000 เลยใช่ครับ 4-500 700ถ้าเราคุ้นๆเนี่ยเลขที่มันจะเป็นมาตรฐานอย่างเช่น700เมกะเฮิรตซ์ครับ850เมกะเฮิรตซ์900เมกะเฮิรตซ์นี่เขาประมูลกันนะ 1,800 เนี่ยนี่เขาประมูลกัน 2,100 นี่ครับนะฮะ 2,300 D-TAC ครับ 2,600 นี่อีกคลื่นนึงเลยที่กำลังจะเอามาใช้เนี่ยนี่นะจากนั้นคลื่นความถี่เหล่านี้สำคัญต่อการพัฒนาระบบการสื่อสารไร้สายของประเทศนะฮะครับผมเพราะว่าบางทีเราชิวไงสมัยก่อนวิทยุอ๋อก็เขาก็ใช้กันนี่วิทยุเราก็แค่ฟังใช่ไหมทีวีก็ใช้กันนี่พอหลังๆมาเราเริ่มเอ๊ะทำไมต้องมาประมูลล่ะเอ๊ะทำไมต้องมีประมูลทีวีดิจิตอลเพราะว่ามันต้องใช้ความถี่ไงแล้วมันต้องจัดสรรจัดสรรไม่งั้นก็ใช้ปนกันมั่วไปหมดกิจการประเภทนี้ก็ต้องใช้คลื่นความถี่ช่วงย่านนี้ถึงย่านนี้ใช่ครับผมนะฮะฉะนั้นเนี่ย 4G เองเนี่ยก็จะใช้ความถี่หลายๆย่านซึ่งจะบอกว่าวันนี้ 3G ก็ถือว่าความสำคัญน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ครับนะฮะฉะนั้นจะเห็นว่าโอเปอเรเตอร์เองเนี่ยก็ประมูลเอาความถี่ต่างๆเนี่ยเพื่อมาให้บริการให้ดีที่สุดครับทีนี้มาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเห็นผ่านตามาเยอะนะครับนี่ครับเทคโนโลยี 4G เนี่ยมันก็มีอยู่2โหมดครับโหมดหนึ่งเขาเรียก FDD ครับอีกโหมดหนึ่งเขาเรียก TDD นี่เราลงไปแอดวานซ์แล้วนะFDD เนี่ยหลายคนเคยมีตอนออกตอนแรกๆหลายคนบอกรายการนี้ทำไมเบสิกจังเนี่ยคุณเริ่มรู้หรือยังว่าเราเริ่มแอดวานซ์แล้วนะฮะ FDD เนื่องบอกว่ามันมีคำย่อมาจาก Frequency Division Duplex โอ้โหแปลง่ายถ้า FDD แปลว่าเอาความถี่มาซอยเป็นช่องเป็นช่องเหมือนถนนเลยซอยเป็นช่องเลยมี3เลนไปมี3เลนกลับถ้ามือถือก็บอก3เลนไปคือสมมติว่า3เลนอัพโหลดไปจากมือถือเราพุ่งไปขาไปและขากลับส่งออกไปขากลับก็คือดาวน์โหลดมาดูแบ่งช่องชัดเจนแบ่งช่องชัดเจนแล้วก็เท่าๆกันนะฮะทำให้การสื่อสารเนี่ยก็ในที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเน้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาประมูลความถี่ไปเนี่ยก็จะมี2ย่านครับขึ้นกับลงครับได้มานี่จะได้2ขาฮะนะฮะเช่นบอก 1,800 ก็จะมี2ช่วงช่วงหนึ่งขาขึ้นช่วงหนึ่งขาลงขาขึ้นคือจากมือถือส่งออกไปขาลงก็คือจากระบบเนี่ยดาวลงมาให้เราดูบนมือถือทีนี้ FDD เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้มาทุกยุคทุกสมัยของทุกเจเนอเรชันการสื่อสารไร้สายเพราะมันถือว่าเป็นการทำงานที่แบบไม่ซับซ้อนเบสิกทีนี้พอผ่านมายุคหนึ่งครับ 4G อย่างที่บอก long term evolution ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้ดียิ่งขึ้นต้องเพิ่มศักยภาพแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยี TDD มาใช้กับ 4G ด้วยนั่นก็คือ TDD TDD ไม่ใช่ DDT นะฮะ อย่าจำสับกันนะฮะ TDD มันคือ T คือ time ครับครับ time division duplex พอเป็น time ปุ๊บครับ time เป็น time ปุ๊บมันไม่หลามครับแบ่งเวลากันใช้อ๋อสลับเวลากันอย่างรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านขวามือตอนนี้นะฮะครับผมช่องบนและล่างเนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยครับอันนี้คือ FDD FDD พูดง่ายว่าแบ่งช่องชัดเจนแบ่งช่องชัดเจนเราจะเห็นรูปด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นขาไปเนี่ยสมมติขาไปตอนเช้าใช่ฝั่งรถติดอาจจะเยอะหน่อยฝั่งขากลับอาจจะน้อยหน่อยซึ่งมันก็บางทีมองถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตการใช้วิธีแบบนี้มันก็เหมือนเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์นิดๆเหมือนทุกวันนี้ง่ายๆตื่นเช้ามันวิ่งทางด่วนเจอเลนพิเศษขามาเนี่ยเข้าเมืองติดแน่นไอขาออกเมืองนี่โล่งเลยต้องไปเปิดเลนทางด่วนให้วิ่งขอข้ามไปวิ่งได้ไหมจนกระทั่งจราจรก็เลยต้องไปเปิดอันนึงใช่ไหมใช่ก็หลักการเนี่ยมาเป็นคล้ายๆแบบTDDครับที่นี่คือมีทั้งหมดเลยทรัพยากรเดียวแล้วจัดสรรเลยว่าเอ้ยช่วงนี้คนใช้ดาวน์โหลดเยอะก็จัดไป
วัดกันเป็นช่วงเวลาไม่ได้แบ่งเป็นช่องทางโดยเฉพาะไม่ต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอาอะไรนะไอ้แท่งแบเรียร์ออกได้ถ้าเป็นการจราจรนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ต้องช่วงเช้าหนาแน่นมากเอาไป4ช่องครับไอ้ตรงนั้นเหลือแค่2ครับอย่างงี้ก็จัดสรรได้ในช่องเดียวกันได้หมดฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการพัฒนาต่างๆนี้ก็ทําให้การใช้ทรัพยากรความถี่เนี่ยนะมันแอดวานซ์ไปเรื่อยๆและดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับในตอนหน้าครับเราจะมาพูดว่าเรื่อง 4G พัฒนามันเป็นยังไงแล้วก็ความเร็วจากที่แรกสุดเนี่ยประมาณ100เมกะบิตมันไปถึงไหนละแล้วมันไปได้ถึงจุดไหนไปถึงขั้นแบบเป็นพันเมกได้ยังไงก่อนที่ 5G จะมา 4G ก็ไม่ได้ธรรมดานะฮะครับผมนี่สุดยอดมากเลยวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเรียนวันละเยอะๆนะครับเราจะจำกันไม่ได้นะครับผมเราสองคนเองหรือแม้กระทั่งอาจารย์สุภเดชด้วยเนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยกว่าจะมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้ใส่ประดับสมองได้เนี่ยต้องเรียนรู้กันเป็น10ปีเหมือนกันวันนี้เราเอาสิ่งที่เรารู้นะฮะมารวบรวมสั้นๆให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันแบบง่ายๆทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับก็เอาไปสัปดาห์ละนิดสัปดาห์ละหน่อยไปดูช่วงต่อไปดีกว่าแนะนำแอปนี่หลายคนชอบมากช่วงนี้ไปดูกันเลยแอปเด็ด7ย่านสโตร์วันนี้แอปเด็ดของรายการเรานะครับชื่อแอปว่า Enperf โอ้โหชื่อนี้ตอนแรกบางคนงงนะอ่านว่าอะไรเนี่ยนะฮะเป็นชื่อที่ย่อนิดหนึ่งเข้าใจยากสักนิดหนึ่ง N เนี่ยไม่ง่ายมาจากคำว่า Network Network นะฮะส่วนคำว่า Perf นี่น่าจะมีคำแปลยาวๆของเขาแต่จริงๆแล้วแอปตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอป Speed Test ชนิดหนึ่งเป็นแอปทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้อยู่นั่นเองนะฮะมีหลายคนบอกอ้าวคราวที่แล้วเคยแนะนำไปแล้วนี่ speedtest.net by Ookla อันนั้น1ตัวที่ใช้กันในมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ใช่นี่อีกตัวนึงตัวนี้เป็นอีกตัวนึงครับชื่อ Enperf ถ้าคุณอยากจะ speed test แบบละเอียดละเอียดละเอียดนะเรียกว่าลงไปดูลึกๆเลยว่ามีอัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดเป็นมีความ static stable แค่ไหนในระยะยาวในไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กเนี่ยมันมีสปีดที่ในการไต่สปีดมากน้อยแค่ไหนคือแม้กระทั่งว่าไปถึงระดับว่าถ้าเกิดสตรีมมิ่งล่ะเป็นยังไงใช่นะฮะคือเขาจะใช้เวลาการสปีดเทสเนี่ยค่อนข้างนานนานตัวนี้แต่ออกมาเนี่ยจะได้ผลที่แบบว่าละเอียดมากๆเลยโอ้แล้วมีเปรียบเทียบนะโอ้โหประสิทธิภาพคุณเนี่ยตอนนี้เน็ตเวิร์คคุณในระดับไหนถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นใช่นี่เลยถ้าอยากรู้ความเร็วอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาสั้นๆใช้ speedtest.net ใช่แต่ถ้าอยากได้รายละเอียดลงไปลึกถึงคุณภาพของเน็ตที่เราใช้อยู่ต้องใช้ Enperf ตัวนี้เลยนี่เลยฮะรับรองแต่ว่าใช้เวลานิดนึงในการทดสอบนะฮะครับผมช่วงสุดท้ายของรายการครับนั่นคือช่วง Unlock Digital เป็นสกู๊ปพิเศษนะครับที่จะมาทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเรื่องบางเรื่องได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยมีวิธีการและคำอธิบายอยู่ในนั้นเรียบร้อยเลยเยี่ยมเลยครับ Unlock Digital วันนี้หลังจากที่เราพูดเรื่องโทรศัพท์มือถือระบบความถี่ระบบความเร็วอะไรกันไปใช่ไหมฮะครับวันนี้ Unlock Digital จะมานำเสนอว่าชาร์จแบตมือถืออย่างไรให้ถูกวิธีโอ้นี่เลยโอ้หลายคนสับสนมานานแล้วหลายคนอยากรู้มากว่ามือถือเราเนี่ยใช้ไปทำไมแบตเสื่อมง่ายจังทำยังไงมันถึงจะใช้ทนนานกว่านี้ครับต้องดูสกู๊ปช่วงนี้เลยครับอันล็อกดิจิทัลการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในยุคนี้นอกเหนือจากการดูสเปคให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วแบตเตอรี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นำมาประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบางคนเลือกโทรศัพท์ที่มีความจุของแบตเตอรี่มากๆเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันซึ่งในความเป็นจริงแล้วแม้ว่าแบตเตอรี่ของคุณจะอึดเพียงใดแต่ถ้าขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงทุกวันนี้ยังมีบางคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นผลมาจากอดีตในช่วงที่มีโทรศัพท์มือถือยุคแรกๆเมื่อคุณไปซื้อโทรศัพท์มือถือจะได้รับคำแนะนำจากพนักงานว่าเมื่อกลับไปบ้านให้ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ 14-16 ชั่วโมงโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่ทราบว่าทำไมจะต้องชาร์จแบตนานขนาดนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดมาในยุคปัจจุบันแม้ว่าแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ในโทรศัพท์มือถือจะเป็นคนละชนิดกันก็ตามวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนและลิเธียมโพลิเมอร์เพื่อให้ใช้งานได้นานๆนั้นถึงแม้ว่าคุณจะชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มแล้วถอดสายชาร์จออกก่อนก็ไม่เป็นปัญหา
ซึ่งจะต่างจากแบตเตอรี่ในยุคก่อนที่เป็นประเภทนิกเกิลแคดเมียมเพราะการชาร์จไม่เต็มจะส่งผลต่อความจุของแบตเตอรี่ได้ขณะเดียวกันอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วจึงค่อยชาร์จเพราะการชาร์จในขณะที่แบตเตอรี่เหลือน้อยจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วส่วนใครที่ชอบลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถที่ตากแดดร้อนๆต้องระมัดระวังเพราะแบตเตอรี่หากเก็บไว้ในที่ร้อนอาจกลายเป็นระเบิดลูกเล็กๆได้ทางที่ดีควรเก็บไว้ในที่เย็นหรือที่ที่มีอุณหภูมิห้องปกติแต่ห้ามนำเข้าตู้เย็นอย่างเด็ดขาดอีกพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ก็คือการชาร์จไปเล่นไปเพราะแบตเตอรี่ต้องแบ่งพลังงานมาให้คุณใช้งานด้วยเมื่อที่ชาร์จปล่อยไฟเข้ามาแล้วพบว่ามีการโดนแบ่งไฟไปก็จะเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าเข้ามาส่งผลให้ทั้งที่ชาร์จและอุปกรณ์ที่ชาร์จร้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วดังนั้นคุณควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานโทรศัพท์ระหว่างชาร์จและควรระมัดระวังในการอัดประจุเพิ่มด้วยที่ชาร์จไฟแรงๆแม้ว่าการใช้ที่ชาร์จไฟที่มีความแรงสูงจะทำให้แบตเตอรี่เต็มเร็วก็จริงแต่การอัดประจุไฟมากๆก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือเสื่อมสภาพไวกว่าปกติได้เช่นเดียวกันสุดท้ายคือไม่จำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์นานๆเหมือนในอดีตแล้วเพราะแบตเตอรี่เป็นคนละชนิดกันการชาร์จบ่อยๆต่างหากที่จะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ให้อยู่กับเรานานๆได้ของทุกชิ้นหากเรารู้จักวิธีดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทนุถนอมจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้เช่นเดียวกับข้อแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือให้ถูกวิธีที่อาจจะทำให้คุณลืมการพกแบตเตอรี่สำรองไปเลยก็ได้ Unlock Digitalหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการท่องไปในโลกดิจิทัลนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่ก่อนจะจากกันนะครับบอกเราสักนิดหนึ่งว่าคุณชื่นชอบรายการนี้มากน้อยแค่ไหนส่งมาได้ที่รายการโลกดิจิทัลนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.etvthai.tv นะครับให้คุณสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังกันได้หรือจะไปพูดคุยกันในสื่อโซเชียลของเรานะครับนั่นก็คือ facebook.com/โลกดิจิทัลครับนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องราวของโทรศัพท์มือถือเข้มข้นมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการโลกดิจิทัลตอนถัดไปนะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ทำให้ 4G มีความเร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีไร้สายเวลาพัฒนามาแต่ละเจเนอเรชันนะพี่หลามเราเขาจะเรียก 1G 2G 3G 4G คือยุคที่4มันต่างกันที่อะไรบ้างหลักๆเลยครับมันต่างในเรื่องการพัฒนาเรื่องความเร็วการส่งข้อมูลใช่นะฮะเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับผมตัวหลักๆนี่คือตัวนี้เลยครับ Google Drive นะครับซึ่งนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในชุดของเขาเท่านั้นครับชุด Google สุดจริงๆมีหลายแอปมากไปดูอีกหน้านึงนะครับครับนี่ฮะฟุ๊บโอ้โหเขามีเยอะขนาดนี้เลยโอ้นี่ฟรีหมดทั้งแผงทั้งหมดนี่ฟรีหมดเลยนะครับแล้วมีประโยชน์ต่อการใช้งานของเรามากๆหลายคนพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้เพราะเคยได้รับข้อมูลที่ส่งต่อกันในโลกโซเชียลว่าคลื่นโทรศัพท์มือถือนั้นอันตรายอาจส่งผลกระทบต่อสมองและก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ห้ามพลาดนะครับ